วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับฟังนะคะใน channel ฟังฟูเช่นเดิมเย้วันนี้นะคะเรามากันนอกสถานที่นิดนึงเนาะเราจะมาทำคอนเทนต์รีวิวที่พักที่สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้นะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยฟังมาที่จังหวัดกาญจนบุรีฟังได้เลือกที่ออโรรารีสอร์ทนะคะก็สามารถแบบพาน้องหมาน้องแมวมาพักได้เลยแล้วก็นี่คือหน้าตาของด้านหน้าที่พักของฟางเองเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าเขาแบบมีอะไรให้บ้างนะคะนี่เลยเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอแบบเตียงใหญ่ไปเริ่ม6ฟุตตรงนี้นะคะแล้วก็มีแบบผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าให้ด้วยนะ2ชุดนะคะมีปลั๊กหัวเตียงมีโคมไฟมีหน้าต่างล้อมรอบบานเลยอย่าไปสนใจของสิ่งนี้นะก็มีทีวีให้ด้วยจอใหญ่มากแล้วก็มีตู้เย็นเล็กๆให้เราแบบแช่น้ำแช่อะไรได้นะคะมาที่มุมด้านซ้ายของห้องมานะคะก็จะมีเป็นกระจกอย่างนี้เลยสวยงามเวอร์แล้วก็มีเซตแก้วน้ำให้มีทิชชู่แล้วก็มีไดเป่าผมให้ด้วยค่ะและนี่ก็คือแบบกฎเกณฑ์ของทางที่พักเชฟแล้วก็มีเป็นไม้แขวนเสื้อให้ด้วยนะคะที่แขวนผ้าเช็ดตัวอะไรแบบนี้มีแอร์นะจ๊ะทุกคนและนี่นะคะก็จะเป็นที่วางกระเป๋าหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า luggage bench นั่นเองนะคะซึ่งเราก็เอาสัมภาระอะไรเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้ได้เลยเนาะที่สำคัญที่นี่มี Wi-Fi ให้เราได้ใช้ด้วยนะคะก็มี Password ID ประมาณนี้มาพักก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยนะคะหุ้ยเราแอบเห็นใครในห้องน้ำ อย่าออกมาออกมาเรามาดูในส่วนของห้องน้ำกันนะคะนี่เลยห้องน้ำก็จะเป็นห้องน้ำแบบไม้หน่อยนะคะคลาสสิกก็มีชักโครกที่ใส่ผ้าอนามัยนะคะแล้วก็ทิชชู่ส่วนเซตนี้ก็จะเป็นแบบเซตแชมพูสบู่หมวกอาบน้ำแก้วน้ำบนปากอะไรต่างๆก็มีให้ครบเลยนะคะมีซิงค์น้ำด้วยแล้วก็มีน้ำอุ่นนะจ๊ะไม่ต้องห่วงมีน้ำอุ่นให้อาบแน่นอนทุกคนแต่ที่ฟังแบบชอบมากๆเลยก็คือซาดอนห้องน้ำเป็นแบบ outdoor ค่ะทุกคนในราคาที่ไม่เกิน 1,000 บาทแต่ได้ห้องน้ำแบบนี้เลยทุกคนดีมากนี่นะก็เวลาเดินก็ระวังด้วย please watch yourself โอเคฟังจะมาบอกทริคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับการพาสัตว์เลี้ยงมาเที่ยวต่างจังหวัดด้วยเนี่ยควรจะต้องเตรียมอะไรบ้างไปดูกันอย่างแรกเลยนะคะเป็นกระบะทรายนั่นเองนะฟังจะมาเที่ยวแบบ1คืน2คืนอะไรแบบนี้เราก็ควรจะต้องเตรียมกระบะทรายมาด้วยเนาะอันนี้คือกระบะทรายแบบพกพาของฟางนั่นเองนะคะดูคุณนายสิโหแย่งซีนมากเลยอ่ะมากำลังถ่ายคลิปให้ความรู้อยู่แล้วเนี่ยน่ารักต่อไปนะคะที่ควรจะต้องเตรียมมาก็คือถ้วยอาหารถ้วยน้ำแล้วก็อาหารเม็ดนะคะก็คือเขาก็ต้องกินข้าวเนาะเขาต้องหิวอะไรอย่างนี้เราก็ควรจะต้องเตรียมมาให้เขาด้วยนะคะแต่นี้ยังไม่ได้ใส่น้ำเลยโอเคค่ะที่ทุกคนได้เห็นไปข้างต้นนะคะก็คือภาพรวมของห้องพักของฟางนั่นเองนะคะซึ่งฟางพักเป็นบ้านไม้คาร่าลิลลี่นะคะราคาจะอยู่ที่คืนละ990บาทสามารถพาน้องหมาน้องแมวมาพักได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวฟางจะพาทุกคนไปดูรอบๆรีสอร์ทของเรากันว่ามีอะไรให้ทำบ้างมีแอคคอมโบเดชันแบบไหนบ้างไปดูกันนี่นะคะก็เป็นบริเวณหน้าบ้านก็มีที่นั่งข้างหน้าด้วยนะนี่นะคะก็จะเป็นบริเวณรอบๆของรีสอร์ทเราก็ลมลื่นเออมีต้นไม้ใหญ่ด้วยก็ช่วงนี้โควิดยังไงทุกคนก็อย่าลืมใส่หน้ากากกันด้วยนะคะอันตรายเออ990บาททุกคนก็จะได้อาหารเช้าไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมากินอาหารเช้ากันที่นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายให้ดูว่าเราได้กินอาหารเช้าอะไรกันบ้างและในราคา990บาททุกคนชิดานมีสระว่ายน้ำให้ด้วยโอ้ก็มีเป็นสระเล็กแล้วก็สระใหญ่ด้วยนะคะเที่ยมมากาญจนบุรีก็จะต้องอยู่ติดแม่น้ำเสียงเป็นไรอ่ะอ
นี่เลยแล้วก็บริเวณริมน้ำก็มีที่นั่งยาวไปจนถึงนู่นเลยนะคะก็ยังไงเดี๋ยวฟังขอตัดภาพไปเป็นวันพรุ่งนี้เลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาดูว่าอาหารเช้าเรามีอะไรให้ทานกันบ้างนะคะไปดูกันไปเลยGood morning ค่ะวันนี้คือเช้าอีกวันหนึ่งแล้วนะฟังกำลังจะไปกินข้าวเดี๋ยวไปดูกันว่ากับข้าวมีอะไรบ้างนะคะที่นี่ไปกันและนี่ก็คือหน้าตาของข้าวเช้าเราในวันนี้นะคะฟางตักอันนี้มาข้าวผัดไส้กรอกไข่ดาวไส้กรอกและข้าวต้มหมูน่ากินมากเดี๋ยวขอตัวไปกินกันนะครับโอเคค่ะทุกคนและนี่ก็คือทั้งหมดในคลิปนี้นะคะถ้าหากว่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปฟังด้วยนะก็วันนี้ยังไงฟังขอตัวไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกัน EP 2มีต่อแน่นอน